ทักษิณเปิดบ้านจานทำบุญเลี้ยงพระวันเกิดครบ75ปีจัดเลี้ยงเฉพาะรัฐมนตรีคนสนิทการเมืองวันที่25กรกฎาคม2567 11:32 นาทีอิงเผยทักษิณเปิดบ้านจันทร์สองล่าทำบุญเลี้ยงพระวันคล้ายวันเกิดครบ75ปีพร้อมกินข้าวกลางวันกับรัฐมนตรีคนสนิทเมื่อเวลา 8:50 นาทีวันที่25กรกฎาคม2567ที่พรรคเพื่อไทยพท.นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงวันคล้ายวันเกิดปีที่75ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีวันที่26กรกฎาคมจะเปิดบ้านให้คนสนิทและคนใกล้ชิดเข้าไปอวยพรหรือไม่ว่าช่วงเช้าจะมีพิธีทำบุญตักบาตรกันในครอบครัวจากนั้นช่วงเที่ยงจะมีคนสนิทมาร่วมรับประทานอาหารเพราะนายทักษิณไม่ได้ทำบุญเช่นนี้มานานแล้วแต่ไม่ได้เปิดบ้านให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมและจะไม่เปิดให้สื่อเข้าไปบันทึกภาพภายในผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับกิจกรรมวันคล้ายวันเกิดนายทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่านายทักษิณและคนในครอบครัวและญาติพี่น้องจะร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพล9รูปจากนั้นจะให้นักการเมืองใกล้ชิดที่เป็นรัฐมนตรีและกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยบางส่วนเข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวันอาทินายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายเกรียงการตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนายชูศักดิ์สิรินินท์รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยรวมไปถึงนางพวงเพชรชุนละเอียดอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยการเดินทางเข้าบ้านจันทร์สองล่าครั้งนี้จำกัดเฉพาะผู้ได้รับเชิญโดยจะให้รถที่มีทะเบียนตามที่กำหนดไว้เข้าไปในบ้านเท่านั้นจูนเปิดใจหลังหย่าหนุ่มกลายอมรับใจหายไม่ติดค้างกันลุยฟ้องบุคคลที่3เน้นเจรจาข่าวด่วนวันที่25กรกฎาคม2567 16:04 นาทีจูนเปิดใจหลังหย่าหนุ่มกลายอมรับใจหายแต่ไม่ติดค้างกันไม่มีใครอยากให้ชีวิตคู่มาถึงวันนี้ยันยังเป็นเพื่อนกันเผยข้อตกลงเรื่องลูกด้านหนุ่มตอบสั้นๆเรียบร้อยดีเมื่อวันที่25กรกฎาคม67ที่ว่าการอำเภอสมุทรปราการนายนพสินแสงสุวรรณหรือหนุ่มกลานักร้องชื่อดังและจูนเพ็ญชุลีนัดกันเดินทางมาเพื่อจดทะเบียนหย่าในวันนี้ในเวลา 14:00 นาฬิกาหลังถอนฟ้องคดีและไกล่เกลี่ยลงตัวเวลา13:30 นาทีจูนเพ็ญชุลีเดินทางมาถึงด้วยสีหน้ายิ้มแย้มสดใสพร้อมยกมือไหว้ทักทายสื่อเมื่อสื่อมวลชนถามว่าวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างจูนเพ็ญชุลีตอบด้วยรอยยิ้มว่าโอเคค่ะและไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเป็นพิเศษก่อนจะเดินขึ้นไปยังชั้น2ที่ว่าการอำเภอสมุทรปราการต่อมาเวลา 14:00 นาฬิกาหนุ่มกลาเดินทางมาถึงโดยหนุ่มมีสีหน้าเรียบเฉยพร้อมยกมือไหว้ทักทายสื่อเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงความรู้สึกหนุ่มกลาไม่ตอบคำถามสื่อก่อนจะเดินขึ้นไปยังชั้น2ที่ว่าการอำเภอสมุทรปราการเช่นกันต่อมาเวลา 15:00 นาฬิกาภายหลังจากที่ทั้งคู่ดำเนินการจดทะเบียนหย่าเสร็จสิ้นโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีก่อนที่ทางหนุ่มกลาจะเดินทางกลับโดยเปิดเผยกับสื่อมวลชนสั้นๆว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีไม่มีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมขอขอบคุณทุกกำลังใจก่อนขึ้นรถและเดินทางกลับไปด้านจูนเพ็ญชุลีเดินทางลงมาจากชั้น2ก่อนเปิดใจหลังเซ็นหย่ากับหนุ่มกลาอดีตสามีว่าการจดทะเบียนหย่าวันนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยดีทำตามที่ตกลงกันไว้ไม่มีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมส่วนตัวยอมรับว่ารู้สึกวิวใจหายนิดนึงเพราะรู้จักกันมานานแต่นี่ถือเป็นทางออกที่ดีที่สุด เลยสบายใจที่วันนี้เรื่องทุกอย่างจบได้เสียทีเหมือนยกภูเขาออกจากอกหลังจากนี้ก็จะเริ่มต้นชีวิตใหม่พร้อมกับทุกคนที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดสำหรับบรรยากาศระหว่างการจดทะเบียนหย่าก็ไม่มีอะไรพิเศษเพราะเราทั้งคู่เป็นเหมือนเพื่อนกันอยู่แล้วและไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วทำหน้าที่พ่อแม่ดูแลลูกต่อไปทั้งนี้ส่วนตัวมองว่าการหย่าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ตัวเองมีระยะในการทำใจมาก่อนหน้านี้แล้วผ่านความรู้สึกเศร้ามานานแล้วเหลือแค่ว่าจะเซ็นใบหย่าเมื่อไหร่เท่านั้นเองจูนเปิดเผยต่อว่าตอนนี้สุขภาพดีทั้งกายและใจถึง 90% หลังจากที่เกิดเรื่องและคาราคาซังมานานกว่า2 ปีวันนี้ถือว่ามาจดทะเบียนหย่าอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายไม่มีอะไรติดค้างกันแต่กลับรู้สึกโล่งใจด้วยซ้ำที่วันนี้ต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปใช้ชีวิตของตัวเองและไม่ต้องกังวลเรื่องนี้อีกแล้วอีกทั้งส่วนตัวยอมรับว่าไม่มีใครอยากเดินทางมาถึงวันนี้แต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องแก้ไขปัญหากันไปหลังจากนี้ก็ต้องทำงานชีวิตดูแลตัวเองกับลูกต่อไปส่วนคุณหนุ่มก็จะดูแลในเรื่องค่าใช้จ่ายลูกตามปกตินอกจากนี้อยากฝากถึงสถาบันครอบครัวว่าคนเราเมื่อแต่งงานแล้วก็ไม่อยากจะเดินมาถึงวันที่หย่ากันแต่เมื่อเดินต่อไปไม่ได้ก็ต้องหาจุดตรงกลางเอาประโยชน์ของลูกเป็นที่ตั้งทะเลาะกันไปก็เท่านั้นยอมถอยได้ก็ถอยดีกว่าจูนกล่าวจูนเพนชุลีกล่าวต่อว่าส่วนหลังจากนี้ก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ส่วนตัวไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรแล้วแต่ถ้าเกิดความไม่เข้าใจกันก็อยากให้ถามกันก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนในเมื่อเขาไม่ได้ติดใจอะไรตัวเองก็ไม่ได้ติดใจเช่นกันเพราะเราทั้งคู่ก็รู้จักกันมานานกว่า20 ปีและยังต้องเป็นพ่อแม่ของลูกหากทะเลาะกันก็คงจะจัดการเรื่องหลังจากนี้ลำบากส่วนข้อตกลงเรื่องการมาหาลูกตามที่ตกลงกันไว้คือเขาสามารถเดินทางมาหาลูกได้ตลอดแต่ไม่สามารถให้พาลูกไปค้างด้วยได้เนื่องจากลูกยังเด็กอยู่สุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็ให้กำลังใจมาโดยตลอดส่วนเรื่องคดีฟ้องบุคคลที่3นายอนุสรณ์ อสุรพงษ์หรือทนายพัฒน์ทนายความของจูนระบุว่ายังคงดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปแต่เชื่อว่าจะยุติได้สักวันหนึ่งและการหย่าในวันนี้ไม่ได้มีผลต่อคดีดังกล่าวส่วนเรื่องที่คู่กรณีจะฟ้องกลับฝั่งตนยืนยันว่าจะเน้นการเจรจาแต่หากไม่ได้จริงๆก็จะใช้สิทธิตามกฎหมายส่วนในวันพรุ่งนี้ศาลจังหวัดลพบุรีนัดไต่สวนผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนที่จูนเพญชุลีจะเดินทางกลับแวะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน2 ใบหมายเลข550452แต่ไม่ได้ระบุว่าเลขดังกล่าวมาจากไหนพร้อมกับมีแฟนคลับนำขนมโรตีสายไหมมามอบให้เป็นการให้กำลังใจก่อนเจ้าตัวจะขึ้นรถและเดินทางกลับทันทีภูมิธรรมไม่ติดใจเฉลิมพาดพิงผู้ใหญ่แนะต้องฟังวอนอย่าขยายความให้เป็นเรื่องการเมืองวันที่25 กรกฎาคม 2567 10:23 น.ภูมิธรรมไม่ติดใจเฉลิมพาดพิงเผยผู้ใหญ่แนะต้องฟังวอนอย่ากระพือขยายความรูดซิปพูดการเมืองอยากให้ผู้ใหญ่ทุกคนรักกันเมื่อเวลา 8:45 น.วันที่25 กรกฎาคม 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงกรณีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงสส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยตั้งโต๊ะแถลงข่าวเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเปิดใจหลายเรื่องโดยเฉพาะการขอตัดความสัมพันธ์กับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและต้องการให้พรรคขับออกว่าตนไม่ได้ดูไลฟ์สดตอนแถลงผ ผู้สื่อข่าวถามกรณีนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยลบร้อยตำรวจเอกเฉลิมออกจากกลุ่มไลน์สสพรรคเพื่อไทยมีความร้อนแรงหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ทราบเพราะตนไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นผู้สื่อข่าวถามว่าบางช่วงของการแถลงข่าวมีการพาดพิงถึงนายภูมิธรรมรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่กล้าติดใจอะไรเพราะร้อยตำรวจเอกเฉลิมเป็นผู้ใหญ่อีกคนที่ตนเคารพรักแนะนำอะไรมาต้องฟังผู้ใหญ่แนะนำตักเตือนต้องมาพิจารณาอย่านำเรื่องนี้ไปขยายความให้เป็นเรื่องเราอยากให้ผู้ใหญ่ทุกคนรักกันดีส่วนที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมขอร้องให้พักขับหรือไล่ออกนายภูมิธรรมกล่าวว่าอยู่ในโหมดห้ามแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและไม่ขอพูดเรื่องนี้